จากนักเรียนในร้อยเองนะคะกำลังพลในหน่วยทหารกำลังพลจิตอาสาต่างๆก็ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19ที่โลหิตกำลังขาดแคลนแบบนี้ค่ะโรงพยาบาลทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นตลอดจนคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นและก็โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะหลังผู้ร่วมบริจาคโลหิตนั้นลดน้อยลงสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางด้านพันโทพิเชษจินดาศรีผู้บังคับกองพันฐานม้าที่14กรมฐานม้าที่7ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถกองพลฐานม้าที่3ค่ายเปรมตินสุรานนท์อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นก็ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยค่ะเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตนะคะที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลต่างๆในภาวะวิกฤตโลหิตขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ตามนโยบายของกองทัพภาคที่2แล้วก็กองทัพบกนั่นเองค่ะ